สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโก้ดแอนบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเปลี้ยอิจออนสาวเชียร์เท้าไฟหัวใจวีดบื้มเมื่อทีมเชียร์ลีเดอร์แอบขโมยท่าเต้นคนอื่นจนทาให้ตัวเองได้แชมป์ห้าสมัยจะโป๊แตกไหมเรื่องเราจะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะเริ่มเรื่องเชียร์ลีเดอร์ทีมทรลสแชมป์ห้าสมัยกําลังเชียร์อย่างเลิศและนี่ก็คือนางเอกของเรื่องทอเลนส์เธอเต้นเชียร์อย่างสง่าง,งามแต่ตอนจบในเสื้อผ้าด้านหลุดซะงั้นแต่ที่ไหนได้เธอแค่ฝันไป ตอนเช้าแฟนหนุ่มก็มารับเธอไปโรงเรียนเขาตื่นเต้นที่จะย้ายเข้ามาหาหลัยส่วนทอรเรนส์เนี่ยยังเรียนอยู่มัธยมค่ะและนี่ก็คือแดงซ่ากับตันทีมเธอกํากลังอำลาวงการเพราะต้องย้ายไปเรียนมาหาหลัยและกับตันคนใหม่ก็คือทอ r เรนส์พอได้ตําแหน่งมาในกัวเวอร์เชียวค่ะบอกให้เพื่อนๆทำวูฟวอลซึ่งมันก็คือการต่อตัวเป็นพีระมิดปากเพื่อนตกลงมาคอหักไปหนึ่ง ที่บ้านทอร์เรนส์เนี่ยบอกแม่ว่าเธอเป็นกัปตันทีมเชลิดเดอร์และนี่ก็คือน้องชายตัวแสบของเธอเขาบอกแม่ว่าทอร์เรนส์ทำเพื่อนคอหักเขารู้เพราะแอบฟังพี่สาวคุยโทรศัพท์แม่เนี่ยก็ดูจะไม่เห็นด้วยและอยากให้เธอตั้งใจเรียนเพื่อเตรียมเข้มามหาลัยที่โรงเรียนมีเด็กใหม่มาเรียนห้องเดียวกับทอร์เรนส์เขาชื่อคริฟเป็นหนุ่มหล่อที่ชอบเพลงรอ็อกลังเลิกเรียนทีมเชลิดเดอร์รับสมัครคนมาแทนเพื่อนที่คอหักแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่อยากจะเซดมีทั้งพวกแปลกและเพี้ยนจนพวกเขาเนี่ยจะทออใจกันอยู่แล้ว ตอนนั้นสาวพังสักลายก็เดินเข้ามาสาวๆในทีมไม่ถึงกับแซลจอดฮาเล่ไว้ที่ไหนลอยสักเนี่ยต้องห้ามเลยรู้เปล่าแต่ขอโทษค่ะสาวพังเอาน้ำลายลบรอยสักแถมกรอกใบสมัครพร้อมเธอชื่อมสซี่เธอไม่เคยเข้าทีมเชียร์มาก่อนแต่อยากหาอะไรทำเจ๋งๆแก้เบื่อเจเจทีมเชียร์ในี่ยสั่งให้เธอตีลังกาหน้าหลางังม้วนตัวบลาบลาสักสิบตลบเจนี่สั่งกาว่ามึงทำไม่ได้เน่แต่เมสซี่จัดให้จ้าจเจ๋งเจเจนี่อึ้งไปเลยฮะ ทอร์เรนซ์รับเธอเข้าทีมแต่เพื่อนๆน,นคัคัดค้านเพราะเธอท่าทางอย่างกับทอมมิสซี่เลยเดิน์นี้ออกไปเลยทอรเนซ์มาหามิสซี่ที่บ้านก็เจอกับคริฟเขาเป็นพี่ชายมิสซี่ทอรเนซ์ชวนมิสซี่เข้าร่วมทีมเฉลิ่เดอร์สุดเจ๋งของเธอมิสซี่ตกลงเธอมานั่งดูซ้อมเชียร์พอดูไปสักพักใน่มิสซี่ก็เดินหนีไปเลยเพื่อนๆในทีมก็ว่าทอรเลนซ์กันใหญ่หาว่าเธอเลือกคนผิดมาร่วมทีมทอรเนซ์เดินมาว่ามิสซี่มิสซี่เลยบอกว่าทีมเธอขโมยท่าเต้นห่วยแตกสุ ทอรเรนซ์ยังงงเลยค่ะทีมเราคิดท่าเต้นเองได้ถ้วยมาเยอะแยะเมสซี่เนี่ยเลยพาทอรเรนซ์มาเปิดหูเปิดตามาดูเชียร์ลีดเดอร์ที่ชื่อทีมโคเวอร์แม่เจ้าท่าเดียวกันเป๊ะเปลี่ยนแค่ชื่อทีมเท่านั้นนี่มันก๊อปเกรดเอชัดชัดตอนเดินออกมาสาวๆทีมโคเวอร์ก็เดินตามมาแขวะคิดว่าทอร์เรนส์แอบมาก๊อปท่าพวกเธออีกนี่คือกับตันทีมค่ะเธอบอกทอรเรนส์ว่ายายสาวผมแดงแอบมาถ่ายวิดีโอก๊อปท่าเต้นฉันแชมป์ห้าสมัยที่พวกหล่อนได้ก็ทาเต้นฉันทั้งนั้นูดดจบทีมกก็เินออไปสวย,สวย ส่วนทอร์เรนี่อึ้งเลยค่ะตลอดชีวิตการเชียร์ของเธอ,อ,เธอคือเรื่องแหลทั้งเพเธอบอกเมซี่ว่าฉันถูกสาปที่ค่ายเชียร์ต่อสัมเมอรุนพีสั่งให้ฉันแสดงความกล้าด้วดยการแกล้งทำตะบองยอดขวัญตกพื้นถึงแม้ว่ามันจะมีกฎห้ามทำตกพื้นก็ตามฉันเลยถูกสาปและเจอแต่เรื่องร้ายๆเมซี่ในรยะบอกว่าเธอไม่ได้ถูกสาปแค่สวยเองรุ่งคืนทอเรนต์บอกความจริงกับเพื่อนในทีมและบอกว่าเราต้องหาท่าเต้นใหม่เพื่อเตรียมแข่งระดับภาค แต่เพื่อนเนี่ยไม่เห็นด้วยค่ะพวกเธอไม่อยากเริ่มต้นใหม่เพราะอุตส่าห์ซ้อมท่าน,นี้เป็นปีๆและไม่สนใจการแข่งว่าจะชนะไหมทอเรน์เลยต้องยอมฟังเสียงค้ังมากตกเย็นทอเร,รนส์ขับรถมารับมิสซ,ซี่ที่บ้านว้าวมิสซ,ซี่ใส่ชุดเชลิดเดอร์แล้วดูสวยเซ็กซี่ขึ้นเป็นกองทีมเชลิดเดอร์มาเต้นเชียร์ข้างสนามให้ดีมฟุตบอลของโรงเรียนแต่ทีมฟุตบอลเนี่ยเล่นในหววยแต่สุดๆส,ส,ส่วนพี่คริฟเนี่ยแอบส่งสัยตาหวานให้ทอร์เรนส์ตลอดดูเหมือนเขาจะปิ๊งเธอ ระหว่างเชียร์แกงทีมริเดอร์โคเบอร์ก็เข้ามาเต้นเชียร์ไปพร้อมกันให้คนรู้ไปเลยว่าก๊อปท่าฉันมาคนดูงงเลยฮะเชียร์จบทอร์เรนส์เลยถามเพื่อนถ้าใครเห็นด้วยว่าให้คิดท่าใหม่ย,ยกมือขึ้นไม่ใช่แค่ทีมเชียร์ค่ะที่ยกมือคนดูทั้งสแตนยัยกให้พรึบทอร์เรนส์มานอนค้างบ้านมิซี่เธอเดินมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงกีตาร์เลยเดินเข้ามาดูรีฟสนกำลังเล่นกีตาร์อย่างเมามันเธอยืนดูไปยิ้มไปพอมิซี่พาไปเห็นทอร์เรนส์แกล้งถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนระหว่างที่ท ครินก็เดินเข้ามาแปลงฝันข้างๆสองคนก็แปลงไปมองกันไปอยู่นั่นแหละค่ะตอนนอนมิสซี่เลยทำทอรเลนส์ว่าปิงพี่ชายฉันเหรอเปล่าฉนันมีแฟนแล้วแต่ทำไมแม่นางนอนอมยิม้มรุ่งคืนทอรเลนส์โทรเ,รเล่าเรื่องที่จะแดงซ่าก,กับตันคนเก่ากอบท่าเต้นที่บื่นให้แฟนฟังเขาเลยแนะนำให้จ้างครูออกแบบท่าเต้นมาสอนรับหลังแฟนนุ่มของทอเลนส์แอมมีกิกกด้วยค่ะ ทอ oh ร์เรนซ์โทรหาครูออกแบบทาเตนแต่ค่าสอนเนี่ยแพงหูฉี่เธอกับเพื่อนเลยล้างรถหารายได้แล้วก็ต้องใส่บิกินี่ล้างรถสิคะถึงจะปังพีคริสเนี่ยก็เอารถมาให้ล้างด้วยโอ้โหสภาพรถได้ส5ห้าเหรียญจะคุ้มเงินไหมเนี่ยมาแล้วค่ะครูออกแบบทาเตนมาถึงเนี่ยก็โชว์เต้นก่อนเลยจากนั้นพี่แิก็เริ่มสอนและไม้เด็ดไม้ตายเนี่ยก็คือท่านิ้วสวงวิญญ,ญาณฝึกก็จะนิ้วแทบหลุดวันแข่งพีโครเวอร์เนี่ยก็มาแข่งด้วยพวกเธอเชียร์ได้เจ๋งจนได้ใจทั้งกรรมการและคนดู ส่วนทีมทอร์เรนส์เป็นแชมป์5้าสมัยและมีรายการมาสัมภาษณ์เราจะทำให้ดีที่สุดค่ะคนดูจะรอดูท่าไม่ของพวกคุณนะคะเวแล้วไงระหว่างสัมภาษณ์ทำไมเพลงมันคุ้นๆพอวิ่งมาดูเท่านั้นแหละทีมเสื้อม่วงในเชียร์ท่านิ้วสูงเป็นยันเหมือนกันเป๊ะนี่มันนรกชัดๆทอร์เรนส์คิดว่าต้องเป็นเพราะคำสาบตะบองยอดขวัญแน่ๆได้เวลาทีมทอร์罗ขึ้นมาเชียร์แค่ขึ้นมาคนดูก็ครีสนันเป็นทีมแชมป์ขวัญใจคนดูสุด เพลงเริ่มพวกเธอเชียร์ท่านิ้วส่ววิญญาณมันก็ทีมก่อนหน้าเดะสาวๆนี่เต้นไปยิ้มแห้งไปทั้งทีมคนดูและกรรมการในกลุ่มขมับเงียบกันทั้งสนามทีมโคเวอร์ลอยเอ่อเย้กันเลยจ้าหลังเวทีกรรมการมาคุยกับทอร์เรสเรื่องทาเตนเชียร์ที่เหมือนกับทีมอื่นและบอกว่าครูออกแบบท่าเต้นของพวกเธอหลอกขายท่าเต้นนี้ไปทั่วแคลิฟอร์เนียแต่เห็นแก่ที่พวกเธอโดนหลอกและเคยเป็นแชมป์เก่ามาก่อนคณะกรรมการเลยให้โอกาสพวกเธอได้เข้าแข่งระดับชาติ เแดงสาก,กับตันเก่าก็มาดาทอเลนต์เลยจ้าหัวทําท,ทีมที่ฉันสร้างมาพังหมดฮัลโหลได้ข่าวว่ากอบท่าคนอื่นมานะคะยังมีหน้ามาพูดส่วนแฟนหนุม่มทอเลนส์ก็บอกให้เธอเลิกเป็นกับตันเธอเหมาะกับเป็นคนเชียร์มากกว่าแฟนหนุ่มขับรถมาส่งทอเลนส์ที่บ้านและจูบลาเธอตอนนั้นคริสที่เตรียมดอกไม้รอดแสดงความยินดีพอรู้ว่าไอ้หนุ่มผมทองเป็นแฟนเธอก็ง,งอนกลับบ้านไปเลยค่ะแต่ก็เอาดอกไม้กับเพลงที่อัดไวใ้ให้เธอด้วยทอเลนต์เปิดเพลงที่คริสอัดให้ฟังฟังไปสักพักเลยเธอสน รุ่งคืนทอเลสมาประชุมทีมและบอกให้ทุกคนเตรียมซ้อมให้หนักพวกเราจะคิดท่าเต้นใหม่ไปของตัวเองและพวกเธอก็เริ่มฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดฝึกสปริงแดน n ์โมเดิร์ Dance, ์ละครใบและวิทยายุทธหรือแม้กระทั่งท่าเต้นจากดนตรีเพลงพวกเธอเก็บหมดทอเลสมาหาแฟนหนุ่มและบอกเลิกเขาเพราะเขาไม่สัดทางในตัวเธอแถมยังแอบมีกิกอีกต่างหาก มิสซ,ซี่มาบอกทอร์เรนซ์ว่าทีมโครเวอร์ไม่ได้ลงแข่งระดับชาติเพราะพวกเธอไม่มีเงินทุนทอร์เรนซ์ไม่ยอมค่ะเพราะเธออยากแข่งชนะทีมที่เก่งที่สุดถ้าทีมโครเวอร์ไม่ลงแข่งก็ไม่มีความหมายทอร์เรนซ์เลยมาขอให้บริษัทพอช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมโครเวอร์ตัดมาที่ทีมครเวอร์ระหว่างที่สาวๆกำลังนั่งเขียนจดหมายขอทุนทอร์เรนซ์ก็เอาเช็คสปอนเซอร์ของพ่อมาให้แต่พวกเธอไม่รับชีกเช็คทิ้งต่อหน้าและบอกว่าอย่ามาสงสารพวกฉันเตรียมตัวให้ดีในวันแข่งเถอะ ที่โรงเรียนทอรเลสเนะี่ยมาบอกคริฟว่าเธอเลิกกาแฟแล้วเพราะเขาไม่ศรัทธาในตัวฉันแต่คุณศรัทธาแต่พี่คริฟเนี่ยไม่สนใจค่ะเดินนี้ไปดือด้อที่บ้านคริฟมิสซ,ซี่เนี่ยบอกพี่ชายว่าทอร์เรสเลิกกับแฟนเพื่อเขาเธอชอบเขามากถ้าพี่ชอบเธอก็ควรใจกล้าหน้าด้านเขาไว้ตอนนี้ทีมโคเวอร์ได้รายการทีวีเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วค่ะตัดมาในการแข่งวันแรกมีทีมเชียร์ลีเดอร์มาร่วมแข่งมากมายทุกทีมต่างเตรียมความพร้อมสุดๆทอร์เรสมาคุยปรับความเข้าใจกับทีมโคเวอร์ และการแข่งในวันแรกก็ผ่านไปได้สวยวันที่สองของการแข่งรอบตัดสินทีมโคเวอร์ก็ขึ้นมาเชียร์ซึ่งเชียร์ได้เจ๋งแข็งแรงและสวยงามต่อตัวเด้นอลังการงานสร้างประทับใจคนทั้งงานแล้วก็ถึงตาทีมโทลสพวกเธอขึ้นมาเชียร์ด้วยท่าเต้นของตัวเองที่สวยงามแข็งแรงและแปลกใหม่ผสมผสานท่าอย่างหลากหลายจนคนดูในกรีก,กันทั้งสนาม ถึงเวลาประกาศผลทีมทรลอสได้ที่สองสาวๆอึ้งไปสักแป,ป๊บแล้วก็ดีใจเฮกันใหญ่พวกเธอภูมิใจที่ได้เต้นท่าของตัวเองจริงๆส่วนทีมโคเวอร์สก็ได้ที่1ไปครองกับตันทีมเดินมาชมทอเลนส์ว่าทีมของเธอเต้นได้เจ๋งสุดๆมิสซ,ซีเอาตาบองยอดควันม,มาให้ทอเลนส์แต่เธอไม่เชื่อเรื่องคำสาบอีกแล้วอยากจะตกพื้นก็ตกไปเธอเอาชนะใจตัวเองได้คริฟ์เดินมาแสดงความยินดีกับทอเลนส์แล้วหนังก็จบลงที่พวกเขาจบกันบนเวทีเชียร์ลีดเดอร์ จบแล้วค่ะกับหนังเรื่องร r i n g อิดออนสาวเชียร์เท้าไฟหัวใจวีดบื้มเป็นหนังวัยรุ่นเกี่ยวกับเชียร์ลีดเดอร์ทีมนางเอกเอนี่ยแอบขโมยท่าคนอื่นมาเต้นตลอดถ้าเป็นเรามารู้ที่ลังก็คงอายมากๆยุคราเหมือนมีช่วงที่เชียร์ลีดเดอร์ฮิตมากเหมือนกันนะคะจําได้ว่าตอนนั้นชอบดูแข่งเชียร์ลีดเดอร์มากส่วนเรื่องนี้ก็ดูสนุกดีค่ะใครชอบก็ลองไปหาเรื่องเต็มดูค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ